ครับตอนนี้เรามาดูกันต่อครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราได้เดินทางมาถึงพื้นที่ของจุดที่ได้แจ้งว่ามีไฟคุกุนขึ้นมาน้ำบ่มาเด้อจุถอดหัวด้วยรู้สึกหัวคนนะหัวแล้วนี่ครับโอ้เวลาเดินต้องระวังครับนี่ระวังควันไฟข้างหลังตู้อะระวังบางทีมันมีหลุมฐานไฟอยู่อ๋อน่ะมาน้อยมาเลยตอนนี้น้ำยังไม่ถึงจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสูบมาแล้วช่วยแกดึงหูดึงหูเตรียมสายยาวๆเลยครับเป็นครับเดี๋ยวเลยเอามาแล้วโอ้ยไม่ไหวนะเดี๋ยวขอให้ยังไม่ต้องเครื่องเลยไม่ต้องเยอะเกินเขาเบาเครื่องหน่อยนะต่อไม่ได้เบาเครื่องเลยได้ยังไงไม่ฟื้นแต่ละผมเบาเครื่องไม่หมดได้ก็ผ่อนเครื่องก่อนได้เบาเครื่องไหนต่อซ้ายไม่ได้ขึ้นเป็นเกียร์พอดีเลยบทจะมาพูดขอไอ้บทจะมาก็มาเลยยังไงเหนื่อยเด็กเออไม่ต้องใช้เหนื่อยใช้ช่องเลย925ฮะแต่ละครับช่องนี้เหรอช่องเหรอต้องเครื่องเหรอ173เหรอเดี๋ยวปล่อยให้มันเลยนี่อันนี้มันไฟนะเนี่ยตู้เตาตอนนี้ไฟก็ยังมีมันลามปื้นถ้าเคลียร์ทั้งหลุมนี่ให้ไฟทั้งนั้นนะก้ายิ่งเคลียร์ยิ่งเจอครับคุณห้องมาไหลไม่ใช่วะเอาขอบโบมาเอาขอบโบมาคุณห้องเนี่ยคุณนี่ไปขอบโบได้ก่อนมาตึงครับล้อต้องใส่ยางนั่นแหละสูบอะไรกันโอ้แล้วนี่เยอะเหมือนกันเนาะลามเข้าไปทางไหนบุ้นเนาะโอ้จุดนี้อันตรายอยู่ครับเอ้าดับเสียเอาเร่งมาเลยครับจะใส่ไปเลยเดี๋ยวใส่ยากนะเอาไปเลยใส่ตามเลยใส่ไปเลยไม่เดี๋ยวใส่ยากต่อเลยดีกว่าฮะดึงหูระวังเออทำไมไม่ดึงดึงลงไหมเอ้าลูกทำสายไว้มันอุตส่าห์ดึงทั้งวันคู่คุณน่ะมาแล้วสายเออสายครับสายครับไฟเอ้าเดี๋ยวให้ครับอย่าให้ครับไปได้เดินหน้าไปก่อนเดี๋ยวให้สายครับมาแล้วโอเคได้ใครดีกว่าไหมน้อยตอนนี้คือต้องเติมน้ำเข้าไปปื้นเก้าไข่นะฮะคือเราปล่อยมันเลยเนาะเนี่ยมันลามไปตั้งดินนี่เนาะลามไปเลยแบบนี้ไหมฉีดเลยน่ะฉีดอัพเออฉีดดีกว่าเออเนี่ยอัพเข้าไปเลยมันจะได้มองลึกเลยอัพเข้าสี่เดียวเออนั่นแหละอ่ะอยู่ทั้งเพศถ้าท้อนหัวมันจะได้ไหมหนักมาดูตั้งที่มันบอกเป็นงานเออเข้ามาแล้วก็ชี้ไปตั้งนี้อัดเข้าไปตั้งนี้อัดน้ำเข้าไปตั้งที่นี้เป็นเชือกเพลิงก่อนต่อไปยืนบนเชือกเพลิงแล้วอัดลงอีกมันบ่ลงไงลงอัดเอาด้านหลังนี้สกรรมแล้วครับหัวหน้าเดี๋ยวไม่สายนะฮะพอสีแล้วเอออันไหนตีมันใกล้สายเอาดับก่อนเลยคือควรขึ้นเท่าไหร่น่ะเย็นๆ
แสดงว่าไฟอยู่พื้นนี่อยู่ไฟมันอยู่ใต้เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่มันนี่คือสิ่งที่มันอยากครับนะครับไปดูยังเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาบ่หันเลยว่ามีควันอ่ะแต่ตอนนี้คือเขาน้ำชีเข้าไปหาควันกุนเลยมันต้องชีต้องชีจนมันดับอ่ะจนมันเย็นอ่ะนี่คือไฟไหม้พื้นผิวดินฮะพื้นอ่ะพื้นคือพื้นดินเนี่ยฉีดนี่ปุ๊บลงไปอ่ะแต่ว่าไงอ่ะที่ในตัวของมันเรื่อยๆมันจะเป็นโพรงเรื่อยๆแน่นอนมันจะเป็นแง่วไปที่เข้าไปเรื่อยแต่ว่าแค่นี้แต่ว่าผมมีวิทยุห้องกันเสียงให้นี่ยูทูบนี่อันนี้คือไฟใต้ผิวดินนะครับนี่ก็เป็นไฟแต่ว่าเอาขั้นตรงเชือกเพลิงเอาขั้นตรงเชือกเพลิงนี่ครับสังเกตว่าน้ำเวลาฮดไฟนี่มันจะซึมลงหลุมมดนะฮะแสดงว่าตั้งไหนเป็นโพรงจริงๆนะถึงว่าเวลามันมุดจากตรงนี้มันไปโผล่แหม91ขึ้นลามไป9แหม91นําเนาะอืมถ้าบ่มีน้ํานี่แย่เลยนะครับในการดับไฟเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาน้ําก็แก้ปัญหาด้วยการขุดห้องมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องเรื่องของต่อที่จะส่งน้ําเข้ามาอาจจะต้องเดี๋ยวต้องเพิ่มกําลังครับอาจจะประสานกับทางฝนหลวงครับขอยืมต่อไอ้นั่นน่ะพญานาคต่อยังต่อ PVC ที่เขาต่อฮดมาเต้ามาแต่งนะอ๋อฮะคือเขาจะต่อเขาจะดูดน้ําจากข้างนอกเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงห้องเนี่ยเพื่อที่จะเอาน้ำเลี้ยงแล้วก็เอามาฮดครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนคนละ5ตอน10ตอนถ้ามีเนาะจะประสานกับทางคนหลวงครับอยากได้มาช่วยคือถ้ามันมีน้ำเข้ามาใส่ในฮั่นแล้วเดี๋ยวเขาต่อเข้ามานี้มันเวลามันมีไฟเกิดขึ้นเข้าบ่ดับนะเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยมันแห้งความไหม้หมดแล้วครับนะไปไหนพวกน่ะมันก็หยุดไปเรื่อยๆครับก็ไอ้ฮะใครมีกำลังเสริมมาช่วยเรื่องของต่อน้ำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเอามาช่วยได้นะครับเอาต่อดีกว่าเป็นต้องการต่อนะครับเนาะใช่ๆเพราะว่าเครื่องสูบน้ำมันเป็นอะไรอย่างเป็นห้องมันเป็นอะไรอย่างที่มันลูกเสียได้เนี่ยเอามาใช้แต่ว่าถ้าเป็นต่อเนี่ยเพราะมันดูแลห้องเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เอาต่อเดินเข้าไปหาไฟอยู่ละแต่เดินจากข้างนอกเข้ามาหาน้ำครับได้ครับเดี๋ยวนี่นะฮะเป็นภาพบรรยากาศการทำงานเก็บรายละเอียดของวางมันก็ได้เจ้าหน้าที่แล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยที่ผมขออ้อมไปหน่อยนั่นก็เวลาโดนน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีควันขึ้นเลยโดนน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีควันขึ้นนี่ครับก็ได้น้ำช่วยละเนี่ยมันจะก้อยๆลามไปทีละน้อยทีละน้อยแบบนี้ครับแล้วมันจะไปโผล่ของมีน้ำนี่อยู่เหมือนพวกเนาะจะไปโผล่ตรงไหนกับบ่อฮู้ครับเนี่ยของมีน้ำเออของมันมีน้ำเนาะครับของนี่มันมีน้ำครับของมีน้ำเนี่ยเขาต้องหาน้ำเขาต้องไปเอาน้ำจากข้างนอกพ่นมาไว้ในคลองนี่ไงโดยต่อสูบที่ผมบอกอะครับเอาเครื่องสูบเขาสูบต้องเครื่องสูบใหญ่เหรอเขาสูบเพราะว่าต่อเข้ามาห้องนี้มันได้ขุดไปหาตั้งน้ำเนาะมันขุดกันแบบไหนโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแถม1จุดที่มีปัญหาตอนนี้คือน้ำเติมห้องบ่มีนะฮะแล้วกับล็อกที่ตีมันกุนๆเขาโดนไฟเข้าไปหลวงนะเดินบนเถอะเดินบนที่มันเป็นไอ้นี่เถอะสายหักโอเคสายขาช่วยกันยกไว้ก่อนนอมุมไว้นี่ครับก็เขาก็ได้มาดูชัดๆกันแล้วว่าไฟมันมุดดินคือไอ้หยังนะฮะนี่ฮะ
สังเกตดูข้างใต้คุยโอ้ยังมีความห้อนอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไปติดตามกันตอนนี้คลิปต่อๆไปครับว่าผมจะมีอย่างอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้หันกันแฮมตอนนี้เขาหันสถานการณ์ละว่าการไฟการที่ไฟมันมุดดินมันคือจะได้นะเจอกันคลิปหน้าครับผม